ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวอิงในทางแข็งค่านะคะก็มองในส่วนของแรงขายดอลลาร์ชดเชยในช่วงที่เราปิดตลาดหยุดยาวไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นแรงหนุนให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าทะลุกลับมาหลุดระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งก็เป็นการแข็งค่าทำสิในรอบเกือบ2สัปดาห์นะคะก็มองว่าคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อหุ้นแล้วก็บอนไทยเมื่อวานนี้นะค่อนข้างหนาแน่นหลังจากที่ในส่วนของบอนเองเนี่ยก็มีแรงขายออกมามากกว่า 30,000 ล้านบาทในช่วงต้นเดือนนี้เมื่อวานเนี่ยในส่วนของต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิในตลาดบอนประมาณเกือบ 9,000 ล้านบาทแล้วก็กลับมาซื้อในตลาดหุ้นประมาณ 3,600 กว่าล้านบาททั้งนี้เนี่ยก็มองว่าอาจจะยังไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรใหม่ๆแต่ว่าในเรื่องของความคืบหน้าทางการเมืองเองเนี่ยก็ยังดูเป็นบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่แล้วก็มองในเรื่องของปัจจัยที่จะเป็นแรงหนุนต่อการเคลื่อนไหวของฟันโฟลว์ให้ไหลเข้ามาในระยะกลางล่าสุดเนี่ยในส่วนของคสช.ก็ประกาศตั้งทีมกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ11คณะแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าก็จะมีการโหวตเลือกนายกรวมถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีก็ดูยังน่าจะเป็นบวกต่อทิศทางของฟันโฟลว์ที่แม้ว่าจะชะลอลงในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ก่อนหน้านี้ให้มีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาบ้างเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงยังต้องจับตาดูในส่วนของความผันผวนจากภายนอกซึ่งทำให้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยแม้ว่ายังอิงในทางบวกอยู่เนื่องจากว่าในส่วนของค่าเงินยูโรแล้วก็ปอนด์เนี่ยไม่ได้มีแรงหนุนอะไรเข้ามาใหม่ๆแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองล่าสุดเนี่ยตัวเลขค้าปลีกก็ออกมาทรงตัวในเดือนกรกฎาคมทำให้มองว่าเฟดเองอาจจะยังไม่ได้เร่งรีบในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคงต้องจับตาดูในคืนนี้ในเรื่องของตัวเลขการค้าแล้วก็ในส่วนของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานซึ่งก็คาดการว่าตัวเลขไม่น่าจะออกมาสดใสนัก อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงบ่ายเองในส่วนของค่าเงินยูโรเองก็อาจจะยังได้รับแรงกดดันจากคาดการตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่แนวโน้มจะขยายตัวได้ 0.1% เทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำคาดว่าจะตัวเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนดังนั้นเนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยอาจจะยังอิงอิงอยู่ในทางบวกอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าโอกาสที่ค่าเงินบาทจะยังอิงในทางแข็งค่าก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากจึงแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนตามทิศทางการแข็งค่าของเงินบาทมีโอกาสไปแตะระดับ 31.84 ถึง 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นก็ยังเน้นให้เข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตตัว USDU 1.4 ได้โดยรอเข้าเปิดสถานะใหม่ที่ระดับ32บาทไปเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 31.86 ถึง 31.90 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่า USDU 1.4 เนี่ยดีดตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 32.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ